แม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะวันนี้สิบ่ายสองแล้วค่ะเช้าวันบ่ายวันจันทร์ลูกกับปิดเรื่องเรียนเรียบร้อยแล้วว่างเช้าก็ไปกันไปทรงท่ามชีสน้ำกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งซื้อกับเขาเที่ยงมาเขาเลยอยากกินอันอย่างก็เบคอนแซนด์วิชก็เลยเฮ็ดเบคอนแซนด์วิชในลูกแล้วแม่ก็เลยเฮ็ดออมเฮ็ดงานบ้านนึงค่ะเฮ็ดงานบ้านเขาเหนียวเขาอุ่นสองมือแล้วนิ้วเขาแม่ละเห็ดออมเหนือใส่ผักร่วมผักหลายอย่างออมตัวเดียวนี่ล่ะยังอีกอยู่ว่าสิกินน้ำมะแรงมะแรงเฮ็ดงานเมื่อวานนี้พากันไปยางอยู่บุรชนมองอ้างเก็บน้ำอากาศเย็นเมื่อวานนี้มื้อนี้เย็นอยู่ยังบ่ซ้ำเมื่อวานเย็นกว่าออมสปักซี่ใส่บวกใส่ต้นหอมใส่ใบบักกูดนะวันแรกนี่เฮ็ดงานตื่นสอบมากเพราะบ้านเซลลูกไปฝากไว้บ้านโมใกล้ๆกันนี่แหละไปบ้านกับมากเขาไปฮับเอาให้อยู่ปิดเทอมกับว่าเป็นยังเราเขาเล่นเขาก็เล่นเงียบๆอยู่ดอกแต่แม่บ้านสินอนก็ได้นอนจะเข้ามาแรงมืออื่นก็ยังมาแรงบ่ได้เฮ็ดงานเอิ้นเกิดพ่อบ้านนะตรงกับวันวาเลนไทน์ว่าสุกงาเขาสิมากมาเบิ่งลูกให้แม่บ้านกับพ่อบ้านออกไปข้างนอกที่จริงเรากลับมาวันงานวันเกิดลูกชายเรานั่มนี่ล่ะแซ่บค่ะค่ะสิว่าคือเงียบแต่เขาเล่นเขาเบิ่งหนังอยู่นะคะเขาเบิ่งหนังอยู่มันก็เงียบดอกว่าไก่บ่อมองไปไปยางมันกับบ่ไก่ก็ดอกครับรถบ่โดนมันอยู่ทางหม้อทางปรินซ์ทาวน์ปรินซ์ทาวน์นี่เขามีคุกอยู่หันนะปัจจุบันนี่แหละคุกที่ใส่ทางขวางคนนี่แหละอยู่หันอยู่ไกลๆอยู่ไกลหม้อแบบกินแล้วก็ไปหาเห็ดเวียกต่อพับผ้าหีดผ้าที่เซเว่นมือรุ่นผุนหลาบอดีจะยากต่อเพราะว่าบอดีไปโรงเรียนอีกสิรีแต่ความไม่บานนี่แหละครับพ่อบาน
ต้องดูค่อยว่ากันเขาเนี่ยติดมือผักมันติดกันมาแรงเขาอยากกินอย่างก็ฮอทดอกให้สื่อฮอทดอกใหญ่ๆมากดูแม่บ้านมีแอปแนะนำนะคะสำหรับแม่บ้านอยู่อังกฤษน้ำกันการช้อปปิ้งพอดีมีมูเขาแนะนำมากเขาก็ใส่ได้แล้วเขาได้ผลนะในการประหยัดเงินในการช้อปปิ้งยังไม่บานที่แนะนำWhat is it? How many you left? Let's leave it. Let's spin it around the crust. Alright. A little spicy. My food. My eyes are swelling. What do you eat? Eat spicy. Eat. What do you eat? Cream, spoon, cream, cream, spice.ว่าตาเป็นแสบมันยางเขามาก็มีคนเคยถามว่าแม่บ้านคือบ่เว้าไทยกับลูกจังซี่นะแม่บ้านเคยตอบไปแล้วเนาะในคลิปเก่าๆนี้ใน YouTube หรอกวะเหลือมาลงที่แฟนเพจโอลบอันแรกก็ลบไปแล้วเพราะเขาลงไปแล้วก็บ่ได้เก็บอีหยังไว้จังซี่นะก็ลบทิ้งแต่ว่าอยู่ใน YouTube รับในอย่างคือบ่เว้าลูกเว้าภาษาไทยกับลูกกับแม่บ้านเว้าสิแต่ใดคือว่าล่ะก็บ่ได้เว้าภาษาไทยกับลูกเว้าเป็นบางคําสอนเป็นบางคําแต่ว่าสิแม่เว้าเป็นประโยคคุยกันคือสนทนาซุมื้อนี่บ่ได้เว้าว่าก็ว่าภาษาไทยเป็นแค่เป็นบางประโยคที่ซ้อนลูกให้ฮู้จักเป็นบางประโยคเท่านั้นเพราะว่าแม่บ้านก็อยู่นี่แม่บ้านบ่ได้อยู่เมืองไทยจังซี่นะคันผู้ใดก็ว่ากับลูกแต่น้อยกับแล้วไปแต่ว่าคันใหญ่มากคนมาเว้าคือจะคอยมาสอนนักเทือเขาบ่นี่นะคือแม่บ้านยายมากเขามาบอกมาสอนนั่นสินะเขาก็บอกน้ำเป็นบางค่ำแต่ออกไปข้างนอกเขาไม่ยอมเบาน้ำเขาไม่อยากเบาเขาจะเขาก็จะบอกว่าให้เบาภาษาอังกฤษน้ำเขาถึงนี้ก็ตัวเล็กหน่อยถึงกับขอบกู้ห้องน้ำนี่แหละอันนั้นบอกภาษาไทยกับลูกทุกอย่างทุกประโยคพ่อบ้านเขาก็บอกเข้าใจว่าเขาเบาอย่างกับลูกนั่นสินะนั่งคุยกันยังสี่สิบมาเบาแต่ภาษาไทยน้ำกันอีกผู้หนึ่งมันบ่ได้เว้าภาษาก็ฟังบ่รู้เรื่องสิมันอึดอัดจังซี่นะตามที่แม่บ้านคิดนะสิเข้าใจว่าคันแม่บ้านไปเฮ็ดงานขณะมีหมู่คนไทยกับบ่ได้เว้ากันภาษาไทยนะเว้ากันอยู่ย่ําอยู่กัน2คนแต่ว่าคันอยู่ต่อหน้าฝรั่งแม่บ้านเว้าภาษาอังกฤษ
น้ำกันเพราะว่าอยู่นี่เขาถือว่าบ่มีมารยาทแบบว่าเขาเผื่อเป็นการเอียงล่ะบ่แม่นว่าอุ้ยพอหน้ากันยังบ่เว้าภาษาไทยเว้าอยู่แต่ว่าหลังจากเฮาคุยกันต้นหน้าฝรั่งน้ำกันหลังจากเฮาถามกันมันก็บอกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าให้เกียรติคนร่วมงานนำเฮาเข้าสิหัวเฮาเว้าหยังแล้วสิว่าเว้าพื้นเว้าหยังสินะเขาสิว่ารูดแบบบ่มีมารยาทเขาคันพ่อหนามูคนไทยอยู่หม่องเฮ็ดงานน้ำกันก็เว้าภาษาอังกฤษคันอยู่ตัวหน้าฝรั่งเขาคันอยากเว้าไทยก็ย่างหนีกัน2คนไปหาเว้ากัน2คนเนี่ยสินะมันเป็นจังซี่ค่ะบ่ได้ว่าดอกเพราะว่านี่คือวิถีชีวิตอยู่นี่ว่าซั่นเถาะกับขามไปเนาะบับมียังในบ้านคือบ่เว้าไทยกับลูกเว้าเป็นบางคําค่ะแต่ว่าบ่ได้เว้าเป็นประโยคสื่อสารกันทุกอย่างแม่บ้านก็จําเป็นในการเว้าภาษาอังกฤษคือกันเพราะว่าแม่บ้านทํางานนอกบ้านภาษาอังกฤษตรงนี้ต้องเก่งสินะเว้าไทยกับลูกก็เว้าเป็นบางอย่างเท่านั้นคือกันคันสิเว้าไทยกับลูกพ่อบ้านก็บ่เข้าใจอีกก็บอกเป็นบางอย่างพ่อบ้านก็เข้าใจเป็นบางอย่างที่กันสอนเล่าเป็นบางอย่างที่กันมันยังหอดผลิตสอนคือหูจังมันก็เลยบุเพราะว่าพ่อบ้านเราไปเชื่อเมืองไทยเป็น10กว่าปีสินะเขามาพอเฮาง่ายแต่ว่าขนบธรรมเนียมประเภทนี้แม่บ้านสอนลูกตลอดเห็นหน้าคนไทยกันให้ยกมือไหว้ให้บอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่บ้านสอนตลอดบ่แม่นว่าบ่นี่สังเกตอันนี้ลูกแม่บ้านเห็นหน้าคันคนไทยกันแล้วเขาสิยกมือไหว้ทันทีสวัสดีค่ะตัวกันเฮาบอกสิเขาก็เฮ็ดเป็นออโตเมติกถึงสิเว้าไทยบ่ได้แต่หัวจักวัฒนธรรมไทยเป็นบางอย่างที่เฮาสอนไว้จังซี่นะพวกเฮามันบ่คือกันคนเฮาบ่คือกันคือว่าการสอนลูกสอนหยังแต่ละเฮียนก็บ่คือกันติดมือแต่ว่าแสบสิเบิดแล้วทั้งเว้าทั้งคุยอันนี้คือเป็นครอบครัวของแม่บ้านจังซี่แม่บ้านนำเสนอในด้านของเป็นแม่บ้านจังซี่นะกับลูกกับเต่ากับเท่านั้นล่ะค่ะก็บ่ได้ยั้งหลายปีหนึ่งบริกรรมเมืองไทยเทือนหนึ่งหรอค่ะสองปีบริกรรมเทือนคุณหลักเลยบายกันสันหลักค่ะก็เลยเข้าใจกันเนาะ แซ่บออมเดี๋ยวขอตัวกินต้อนกินต้อนแล้วก็ไก่สิเบิดแล้วเราไปน้ำคือไปน้ำแสบค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ